ช่วงนี้เราได้ฟังเรื่องราวของพวกไม้ด่างนะว่ามีราคาแพงนะครับล่าสุดก็บอกว่ามีไม้ด่างไปแลกรถยนต์คันหรูนะสามารถที่จะแลกกันได้ด้วยนะท่านผู้ชมครับคันละ2ล้านอ่ะแต่ว่าไม้ที่มีราคาแพงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะไม้ด่างเดี๋ยวจะพาไปดูครับเจ้านี้เขาก็มีไม้ราคาแพงเป็นอะไรนะฮะนั่นก็คือชวนชมครับดูงามไหมคุณรัชนีต้นนี้เหรอคะชวนชมครับต้นนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมค่ะเจ้าของตั้งราคาไว้ประมาณ1ล้านบาทโอ้โหแม่เจ้าโวยอะไรจะขนาดนั้นครับเป็นชวนชมสายพันธุ์เพชรบ้านนาอยู่ที่สวนราชรถการ์เด้นในเทศบาลเมืองพิจิตรครับเป็นของคุณลุงสง่าชัยชัยกิจไทยนะครับอดีตข้าราชการบำนาญนะฮะล่าสุดมันออกดอกสีชมพูอมขาวเป็นพุ่มใหญ่นะครับบวกกับลำต้นแล้วก็รากที่บิดงอไปตามการแตกกิ่งก้านสาขาก็เลยทำให้ต้นชนชมเนี่ยนะครับสวยงามมากนะฮะนี่ได้รางวัลมาเยอะแยะก็คว้ารางวัลทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเป็นนักล่ารางวัลเลยนะเนี่ยคือเอาไปประกวดไงคุณราชินีไปประกวดก็ได้รางวัลมามากมายขนาดนี้แล้วราคาก็จะขึ้นตามรางวัลด้วยใช่ไหมคุณลุงสง่าชัยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ขายเพราะว่าตั้งราคาไว้ที่1ล้านบาทก็บอกเหตุผลว่ามันก็ไม่ใช่ราคาที่สูงเกินความเป็นจริงนะเพราะว่าชวนชมเนี่ยเป็นไม้ประดับที่ดูแลยากใช้เวลานานต้องมีเคล็ดลับและเทคนิคในการดูแลลำต้นแล้วก็ดอกเพื่อไม่ให้รากเน่าหรือว่ามันยืนต้นตายนะครับราคา1ล้านบาทถูกไปด้วยซ้ำเพราะว่าราคาที่จะขายจริงๆเนี่ยก็จริงๆอยากจะขายประมาณ3ล้านโอ้โห3ล้านต้นนี้ท่านผู้ชมครับโอ้ยถ้าขายได้นี่จะถือว่าเป็นชนชมคิดว่าท่านผู้ชมเป็นผู้ซื้อเนี่ยท่านว่าท่านจะซื้อไหมชนชนต้นนี้มันต้องรักจริงๆชอบจริงๆนะคะของพวกนี้ต้องเป็นคนนิยมคนเล่นคนเล่นเขาเรียกคนเล่นแต่เรื่องสวยเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะสวยจริงสวยจริงดอกทำไมเป็นพวงเป็นผู้ขนาดนั้นเนี่ยดูรากนะฮะโชว์รากโชว์อะไรนี่คืองามหมดนะเง่าต้นเขาเนี่ยชวนชมเวลาเขาดูเนี่ยเขาจะดูรากดูต้นดูเง่าดูกิ่งก้านสาขาแต่ว่าดอกมันบานสะพรั่งเหลือเกินนะครับในสวนแห่งนี้มีชวนชมอยู่ประมาณ100กว่าต้นนะครับซึ่งคุณลุงสง่าชัยบอกว่าโอ้ดูแลกันมา15ปีกว่าๆนะครับกว่าที่มันจะมีกิ่งก้านสาขาที่สวยงามออกดอกงดงามขนาดนี้นะมันใช้เวลาแล้วก็ถามว่าพันธุ์มาจากไหนแกคิดผสมผสานพันธุ์ของแกเองนะครับส่งไปประกวดที่ไหนก็ได้ถ้วยรางวัลมามากมายนับไม่ถ้วนฟังดูนะครับนี่เป็นไม้ที่เรียกว่าดีนี่มันอดทนดีไม่ต้องรดน้ำเป็นอาทิตย์ก็ไม่ตายนะแล้วก็ลองเล่นดูเล่นไปเล่นมาก็ติดเพลินไปแล้วก็ตอนหลังก็มีการประกวดเอ้มันก็ดีเนี่ยไปดูข้างหลังเขาประกวดกันนะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีแล้วเราได้รู้จักคนเยอะทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วมีการผสมสายพันธุ์อะไรอย่างไรบ้างมีฮะคือเราจะเอาคือมันต้องดอกดกด้วยนะเอาสายพันธุ์จะเอาเพชรเป็นนาไปผสมกับราชินีนี่ก็ได้มันก็ออกมาอีกสายพันธุ์นึงแต่มันจะดีไม่ดีต้องดูอีกทีนะฮะไม่คิดว่าผสมแล้วมันจะใช้ได้หมดนะต้องเทสดูว่าดอกดีไหมสวยไหมกิ่งก้านดีไหมไม่ใช่ผสมอะไรแล้วเอาหมดไม่ใช่นะต้องเทสสายพันธุ์ก่อนสัก3ครั้งตอนนี้ได้รางวัลภาคภูมิใจที่สุดคือถ้วยพระราชทาน3ปีซ้อนน่ะของประเทศครับจากนครปฐม2ปีแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครราชสีมา1ปีครับแล้วต้นที่เห็นอยู่นี้ราคาราคา1ล้านบาทตั้งไว้นะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นกูรูเรื่องชวนชมอีกท่านนึงนะครับของประเทศไทยนะเพราะว่าผสมผสานสายพันธุ์เองแล้วก็โอ้โหคงฟังดูแล้วก็ยากอ่ะ